ผมมาไปพักผ่อนก่อนเลยนะไปพักผ่อนก่อนโอเคพักข้างหลังเลยข้างหลังวิ่งอยู่ในระดับนี้พออย่าวิ่งมาถึงข้างหน้านี้เข้าใจป่าวมันจะพุ่งไปหาสามีเธออยู่ทางด้านนู้นโอเคไหวมันก็ดีแล้วอ่ะพร้อมนะครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดพร้อมดนตรีมาไม่ต้องมีดนตรีใช้ตีกันละมังสามชาดังๆให้กลบเสียงบ้านไกลคืนนี้เขามีงานแต่งกันเจ้าสาวคนนั้นนะเพื่อนฉันใช่ใครเอ้ยช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปฉันไม่ได้อิจฉาใครแต่แปลกใจที่มันไม่ใช่เราเสียงแห่แตรวงแท่งมงกองยาวผ่านหน้ามาได้หักมองไม่ได้เจ้าบ่าวเขาถือขันมาหักมาเสียงใครทักว่าแฟนเอาหัวไว้เอาหัวไว้เอาหัวไว้ปรบมือให้น้องหนึ่งครับอะไรนะเดี๋ยวอุ้มให้อ่ะว้ายอุ้มลูกไม่ให้ตกกันเถอะเอ้ยโอเคนะเวลาที่1ทำได้คือ1นาที1วินาทีครับน้องออยสู้สุดใจขวาชัยให้สระบุรีนำห่างไปเป็น20-0คะแนนมาดูกันนะครับว่าระหว่างน้องเฟียสกับน้องไมายใครจะคว้า10คะแนนสุดท้ายไปได้ในเพลงแม่มดของน้องเบเบ้ครับน้องเฟียสนี่สงสัยก่อนว่าชอบเพลงแนวแดนซ์หรือเปล่าอาจจะไม่ชอบร้องเพลงแนวแดนซ์แต่ชอบเต้นเพลงแนวแดนซ์เฮ้ยชอบเต้นด้วยเหรอค่ะคนชอบเต้นมากค่ะไปเรียนเต้นมาค่ะเอ้ยเรียนเต้นมาเต้นมาแนวไหนแนวไหนแนวอะไรก็ได้จัดมาได้หมดเลยค่ะเพราะไอ้จัดมาไปเรียนที่ไหนมาไอ้อย่างนี้ต้องเรียนเหรอไอ้อย่างนี้ต้องเรียนเหรอจริงๆชอบเพลงอะไรถ้าร้องอ่ะถ้าร้องได้ทุกแนวค่ะแต่ถ้าโอ้ได้ทุกแนวอีกแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าที่จะเอาไปร้องบ่อยๆนี่ก็จะเป็นเพลงช้าค่ะเพลงช้าเหรอของใครครับของใครของใครของเคลียร์ค่ะวงเคลียร์โอเคมาตรงนี้เลยนะฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพันคิดว่ารักเธอต้องเดินผ่านวันและเวลาเอาอีกแล้วมาอีกแล้วย้อยๆมาอีกแล้วยิ่งนานนานนานไปเท่าไหร่ความรักยิ่งมีค่าเดี๋ยวไปเล่นกันที่ลานจอดรถสองคนไม่พี่แต่ว่าพี่กิ๊กก็ยืนงั้นเดียวเหมือนพ่อมาเชียร์ลูกพี่ฟังน้องไมล์บ้างน้องไมล์เขาชอบเพลงแบบไหนแนวไหนลูกชอบเพลงสตริงค่ะสตริงเอ็นโดฟินอ๋อได้เอ็นโดฟินเหรอเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรวันนี้สิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญมาเลยนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังบอกได้แค่นี้จะรักหมดทั้งใจที่มีแม่บังเอิญผมมองไปแล้วเห็นแดนเซอร์อยู่ข้างหลังผมเลยแบบว่าแต่ร้องดีมากน้องมายก็ร้องดีมากเฟียสพร้อมนะครับเฟียสก่อนนะครับเฟียสขึ้นไปแม่มดนะถ้าหากฉันนะใช่ไหมไม่ต้องเต้นพี่แล้วพร้อมนะครับแม่หมดครับดนตรีฉันมีแวดบอลเป็นแม่หมดมีฤทธิ์มันในนิยายจะเสกเธอให้สนใจจะยอมเอาใจทั้งใจให้ฉันถ้าหากเธอมีชื่ออื่นอาจมีคนต้องใช้กำลังจะเสกเธอให้เชื่อฟังจะเปิดดังแล้วรักสักหน่อยมา
กางเกงหลุดเหรอกางเกงรู้จักเนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนกางเกงกางเกงมันหลุดก้อนนะคะแม่ไอ้หนูก็วิ่งวิ่งไปดึงไปข้างหนึ่งจะโทษกางเกงหรือจะโทษตูดอ่ะตูดหนูผิดก็ได้แต่ว่าก็ทำได้พอสมควรนะ43วินาทีครับ43วินาทีโอเคโอเคเดี๋ยวจะดูสิว่าไปซ่อมกางเกงให้เรียบร้อยไปซ่อมกางเกงก่อนโอ้ไม่อายเขาเนี่ยโอเคพร้อมแม่มดนะฮะของเบเบ้นะครับสตีมาเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิ์เหมือนในนิยายจะเสกเธอให้สนใจเหมือนเร็วกว่าปกติให้เธอยอมเอาใจทั้งใจให้ฉันถ้าหากเธอยังดื้อดึงทำกับคืนฉันคงต้องใช้กำลังจะเสกเธอให้เชื่อฟังให้บอกฉันวิ่งเร็วกว่าทางเลื่อนลูกเอ้ยตอนมันช้าหนูก็ยิบยิบยิบแล้วอ่ะพอมันเร็วหนูเลยยิ่งเร็วใหญ่เลยใช่ถ้าหากเธอยังดื้อดึงทำกับคืนฉันคงต้องใช้กำลังจะเสกเธอให้เชื่อฟังให้บอกฉันน้องไม้นะทำเวลาไปทั้งสิ้นนะครับ37วินาทีครับในที่สุดระยองก็ไม่สามารถแย่งคะแนนกลับไปได้ทำให้สระบุรีเป็นต่อด้วยคะแนน30-0เอาละสิครับในศึกประชันเสียงดีของทั้ง2ทีมน้องเจงจะทำได้ดีพอเพื่อชนะน้องเบนได้หรือไม่ต้องติดตามครับก็มาอยู่ที่คนสุดท้ายอีกแล้วหมายความว่าน้องเจงนะอาจจะต้องร้องให้ขาดกว่าเบนนิดนึงนะเรามาดูตัวอย่างกันไหมครับว่าเจงกับเบนจะขาดได้ไหมเพลงเดียวกันเลยดนตรีใช่ครับเบียดกันมาแต่ผมว่าน้องเจงก็มีลุ้นเหมือนกันนะเบียดกันมาลุ้นเหมือนกันนะทางนี้ก็ไม่ได้ย่อยนะอยู่ที่ว่าเพลงที่2คนนี้เตรียมมานะฮะจะเป็นว่าพอดีกับตัวเองหรือเปล่าติดตามในช่วงหน้าครับครับน้องจะเป็นนักร้องผิวหมึกที่มีเสียงดีอีกคนหนึ่งต่อจากตั๊กลีลา